สวัสดีครับและตอนนี้นะฮะเราทั้งสองคนทั้งเก็บเปอร์และคาร์เลนนะครับยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมที่ ABC Cooking Studio นั่นเองครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาทำกัน okay. ก็คือของหวาน I hope it's delicious You like sweet I like sweet things sometimes ขนมหวานที่เมืองไทยหวานเกินไปแต่ไม่เป็นไรดังนั้นคนไทยที่มีสภาพที่อ้วนเพราะของหวานมันเยอะไงใช่อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าในทุกสัปดาห์ของเรานี้ถ้าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเราเล่นทุกอย่างอับไทยเอ๊ะนู่นนี่สารพัดสารเพมากๆแต่วันนี้เนี่ยก่อนอื่นก่อนใดเลยเราจะต้องไปเจอกับคุณครูที่เชื่อของเราคนเดิมนะครับโอเคWe definitely need a teacher Can you cook I can cookA little bit. I cannot cook. I cannot cook. Okay, ขอเชิญคุณครูนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้จะเป็นเมนูกาโต้ช็อกโกแลตค่ะกาโต้เป็นเค้กช็อกโกแลตอ๋อเค้กช็อกโกแลตอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นดีกว่าว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างเคได้ได้ครับมาเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เมลช็อกโกแลตนะคะในนี้จะมีช็อกโกแลตกับเนยเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวให้แกะแรปออกมาก่อนได้เลยค่ะโอเค take this off yes okay แล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาละลายค่ะนะคะเอาขึ้นมาตั้งวันนี้ได้เลยเอามาตั้งนี้เหรอใช่เป็นดับเบิลบอยเลยขึ้นมาตั้งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสปาตูล่านี่นะคะมาคนเขาให้เข้ากันอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษ rubber spatula that's right spatulaSpatula. A lot of Thai people will say spatula. My chai spatula. 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 That's right. Perfect. Okay. คนได้เลยค่ะ Oh, it's melting very quickly. Yeah. Oh wow. อันนี้คือมันแค่วอร์มให้มันอุ่นๆมันก็ละลายเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ You เคยทำขนมหวานไหมไม่เคยเคยกินเคยทำขนมหวานเคยทำอาหารไหมอย่างนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่าได้แบบไหนบ้างอะCan you cook? ก็ระหว่างนั้นเราจะมาร่อนส่วนผสมกันค่ะอันนี้นะใช่ในก้อนนี้จะมีเป็นผงโกโก้กับแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ผมก็แกะออกมาใช่แกะลงไปเลยค่ะแกะลงในนี้ได้เลยแกะลงในที่ร่อนได้เลยค่ะใช่แกะลงบนในนี้โอเคPut it in ค่ะเราจะใส่ลงเข้าไปในนี้นะฮะการทำรายการทำอาหารนี่มันดีอย่างไหนใช่ไหมมันเข้ากับหลังหน้าผมมากแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งใช่วิธีการร่อนใช่ไหมคะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วนิ้วจิ้มลงไปในนี้ค่ะนิ้วจิ้มแล้วก็ตีได้เลยค่ะจับอันนี้ไว้ด้วยจับอันนี้ไว้ด้วยไม่ใช่โอ้ที ร้อนให้หมดเลยนะถ้ามันมีแบบก้อนก็ขอได้นะคะ so okay. this is called a sifter sifter yeah s i f t e r sifter yeah ก็คือที่เอาไปที่กอง I will be completely honest I needed to ask her what it was because I don't cook เราต้องจำเป็นต้องใช้ทีเชอร์นะฮะไม่งั้นเราจะทำอาหารกันไม่รอดแล้วครับตอนนี้ก็ระหว่างที่เรารอตัวนี้เมลเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะแยกไข่แดงกับไข่ขาวอ่ะฮะนี่นะคะมันจะมีไข่2ฟองอย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไข่ขาวค่ะใส่ลงไปในโบเล็กใส่ไข่แดงเราจะแยกใส่โบใหญ่เวลาแยกใช่ไหมคะมี2อันก็มากระทบกันนี้มันจะมีอันนึงที่แตกใช่ไหมก็คือแบบว่าเอาออกมาอย่างนี้แล้วไข่ขาวเขาจะหล่นลงไปโอเคขอบคุณมากครูที่กวดที่บ้านนะ you go firstอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดู You go first Okay Crew goes first นี่ใช่ไหมมันจะมีอันนึงแตกแล้วก็เก็บไข่แดงไว้ข้างบน That was impressive oh. That was เสร็จแล้วเราก็เทใช่ไหมเทไข่แดง Oh no yolk ปึ๊บ oh. แล้วก็ใส่ลงมาในนี้ Okay 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 So we need to crack the egg crack the egg and then separate แยกกันแยกกัน We need to separate the egg yolkFrom the egg white. Yeah. I'll go first. ไข่แดงไข่ขาวThe large bowl gets the yolk. The small bowl gets the white. แล้วก็ข้อสำคัญก็คือในไข่ขาวนะคะห้ามมีไข่แดงตกลงไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตีมือแรงไม่ขึ้น I'm nervous. Okay. All right. เลย Like that. Okay.
เออซอฟบ๊อบโอเคอ่ะหรือว่าไม่งั้นแบบว่าเอลองใส่มือได้นะเทใส่มือแล้วให้แบบว่าให้ไข่แดงมันหล่นลงมาในมือyou okay you be careful wait I got it it's okay come on Jack no more, there's more egg whites, get in there. Okay. Oh, that's perfect. I know you can't see it, but the eggYolk is perfect. อันนี้จะเป็นพิธีการทำแบบ simple นะฮะใช้นิ้วกรองไข่เอาครับเดี๋ยวนี้ขั้นตอนต่อไปทำยังไงฮะหลังจากที่เราล้างมือเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาล่อนตัวผงโกโก้ค่ะลงในอันนี้ที่เราเมลไว้ตอนแรกตอนนี้เขาก็แบบว่าเมลเสร็จแล้วเนาะอย่างนี้ใช่ค่ะโอเคได้ไหมโอเคก็ล่อนอีกรอบได้เลยโอเคแล้วเราก็อันนี้จิ้มลงไปกันแล้วก็ตีจริงๆ It's easy. It is easy. Okay. Trash. Okay. เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะวิธีการ mix โอเควิธีการตะล่อมเนาะก็คือเราจะตะล่อมคล้ายๆเวลาเราเขียนตัว J อะค่ะตัว J ก็คือตัว J โอเคปาดลงมาแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็ควักขึ้นมา Do I need to make the sound effect ปึ๊บใช่ค่ะต้องหมุนไปด้วยหมุนโบไปด้วยหมุนโบไปด้วยหมุนโบด้วยโอเคหมุนโบไปด้วยใช่ผสมให้เข้ากันเลยโอเค alright okay I think I'm okay โอเคค่ะมาของทั้งคู่โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวก็เอาผักไว้ก่อนได้เลยนะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายค่ะนี่ไข่แดงครับไข่แดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไป1ถุงครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแฮนด์มิกเซอร์นี่นะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนแรกนะเรายังไม่ต้องเปิดนะเราจิ้มลงไปก่อนอ๋อยังไม่ต้องเปิดคนให้เข้ากันก่อนจิ้มลงไปก่อนแล้วก็คนคนใช่คนให้ไข่แดงกับน้ำตาลทรายเขาเข้ากันค่ะอ๋อคนอีกคนโอเคโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดสปีดไปประมาณเบอร์5เบอร์6ได้เลยค่ะสปีดนั้นเปิดก่อนกดโอเคโอเคแล้วก็ยกขึ้นก่อนครับ I turned it off เอาลงเลยใช่ค่ะแล้วก็เปิดเลยประมาณเบอร์5เบอร์6จิ้มลงไปเลยโอเค so in English you could call thisan egg beater. Egg beater. Right now we are beating the eggs, so this is an egg beater. Or you could call this a hand mixer. Okay. คือจริงๆเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจ้าเครื่องสีแดงๆที่เราเห็นอยู่นี้นะสามารถเรียกได้สองแบบก็คือเครื่องตีไข่หรือว่า egg beater. Egg beater. Egg or a hand mixer. Oh yeah. อ๋อมันต้องตีทั่วสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะเหมือนเวลาน้ำตาลเขาเริ่มละลายอ่ะค่ะสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนโอเคประมาณนี้ค่ะปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตตัวนี้นะคะเทลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยโอเคฮะอันนี้ก็สุดยอดแล้วในตัวเจไหมตัวเจก็ดีหรือว่าคนธรรมดาก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ This is dark chocolate right Yes Okay.Dark chocolate is not my favorite. I like milk chocolate the best. But dark chocolate is okay too. Dark chocolate is good. I like milk chocolate. Okay. Okay. Chick. 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 Okay, เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมานะเดี๋ยวเราจะมาตีเมอร์แรงนะคะตีเมอร์แรงเมอร์แรงก็คือการตีไข่ขาวกับน้ำตาลนี่ไข่ขาวกับน้ำตาลไม่ได้เลยนะฮะก็ตีอย่างเงี้ยพอมันมีแบบว่าบับเบิ้ลขึ้นมาเยอะแล้วเราปิดเครื่องได้เลยนะคะปิดบับเบิ้ลปิดโอเคโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งเดียวเฮ้ยมันสวยมากมันนวลมาก Should I I'll pretend that I am a professionalโอเคมาเดี๋ยวลองปิดได้เลยนะคะมาเช็คกัน ไม่ใช่ close turn off อ๋อโอเคโอเควิธีการเช็คใช่ไหมใช่เราจะใช้แฮนด์มิกเซอร์ค่ะคนก่อนคนแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆเนี่ยยอดเขาจะเป็นแบบพับลงไปเยอะๆแบบนี้ใช่ is mine okay โอเค it's okay ถือว่าโอเคกว่าโอเค
พอเป็นแบบนี้แล้วเนาะใส่น้ำตาลที่เหลือได้เลยทั้งหมดเลยค่ะอ๋อตีทั่วๆเลย This does not look like eggs anymore เออมันก็โอเคนะดูมีความสุขดีเราสามารถตีย้อนไปย้อนมาได้ใช่ไหมฮะแนะนำให้ตีทางเดียวดีกว่าทางเดียวนะใช่แล้วถ้าเราตีย้อนใช่ไหมเหมือนตอนแรกที่เราวนไปข้างนี้ใช่ไหมคะอากาศก็เข้าข้างนี้ถ้าเราตีออกตีย้อนนะคะ อากาศก็โดนตีออกนี่อ่ะยกขึ้นมันจะเป็นแบบยอดแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าเราลองคว่ำดูมันจะไม่หกลงมาลองคว่ำดูอ่ะคว่ำเลยค่ะคว่ำเลยนี่มันไม่หกออกมาเห็นไหมเออไหนอันนั้นได้หรือยังบุ๊กอันนั้นได้หรือยังอันนั้นได้หรือยังเนี่ยดูหน่อยดูก่อนดูก่อนเฮ้ยเคลนเคลนอย่าเพิ่งเอาดูก่อนดูก่อนขอดูก่อนขออีกนิดนึงอีกนิดนึงขออีกนิดนึงมาคุณเดี๋ยวโตแล้วไม่น่ารอดชิมด้านให้มันอย่างนี้ลองดูค่ะแต่มันยังดิบอยู่นะมันเป็นไข่ดิบไงไข่ขาวดิบมันยังไม่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตกับมือแรงมาผสมกันแล้วเนาะครับเทมอ่ะเดี๋ยวเราจะตักแบ่งเมอร์แรงนะคะใส่ลงไปในช็อกโกแลต3รอบ3รอบรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่แบ่งลงไปประมาณ1ส่วน3แล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันเลยเป็นเนื้อเดียวกันโอเคอ่ะลองดูรอบแรกก่อนแล้วก็เมอร์แรงเนาะเวลาที่เราปล่อยเขาทิ้งไว้นานๆเขาจะเป็นก้อนใช่มั้ยให้เราใช้เนี่ยค่ะตีๆๆให้ก้อนๆมันหายไปก่อนอ๋อโอเคแบบนี้1ส่วน3ได้กะได้เลยกะได้เลยได้อยู่ได้แล้วก็ตะล่อมเลยตะล่อมเจได้ไหมเจใช่ไหมแบบนี้ละขวบขึ้นมาแล้วก็เจ again อืมวุ้บใช่นี่ปึ๊บปึ๊บเรามีตะล่อมให้เข้ากันเลยนะนี่โอเคแล้วนี่ก็ของเรียบร้อยโอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วหน้าเดี๋ยวเราจะเทลงบนพิมพ์เลยค่ะทั้งหมดเลยเทเลยใช่ไหมฮะเทเลยโอเคเทลงไปเลยค่ะไม่เจไม่เจแล้วค่ะไม่เจแล้วครับทุกคนเทมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยให้เขาแบบว่ากระจายทั่วเนาะวิธีก็คือเหมือนแบบว่าแทบลงไปอย่างเงี้ยค่ะเบาๆประมาณ 2-3 ทีก็เบาเบาเบาอืมโอเคแล้วก็แบบเหมือนล่อนๆนิดนึงให้เนื้อเขากระจายโอเคประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าอบเลยอ่ะโอเคโอเคเวลาใส่แล้วครับไปเลยโอเคเราใส่มาข้างบนใช่ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราอบ160นะคะ35นาทีนะครับผมโอเคโอเคไปแค่เล่นครับระวังนะOkay, so 160 degrees Celsius, 35 minutes. Okay. Got it. Okay. ถ้าพร้อมแล้วรอสักครู่ครับตอนนี้เรียบร้อยสุกได้ที่เตาอบแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรฮะขั้นตอนต่อไปนะก็คือเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นนิดนึงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะพอเย็นเขาก็จะยุบตัวลงไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวจะให้ตกแต่งครับให้เป็นอย่างที่แกเปิ้ลจะตกแต่งได้เลยตามดีไซน์ตามชอบเลยหน้าก็จะมีแบบว่าพวกผลไม้มาช็อกโกแลตหรือว่าอะไรได้เลยนี่ใครมาเนี่ยอันนี้คือจะมีซองอย่างนี้นะฮะก็คือก่อนจะแต่งหน้าเค้กนะครับเขาจะเรียกเก็บซองข้าวป่าที่นี่ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาการใดๆไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบให้เราเลือกว่าอยากจะโรยไอซิ่งให้แบบหน้าเค้กเนี่ยเป็นรูปหน้าแบบไหนนะฮะซึ่งผมจะเลือกเป็นแพนด้า What are you choosing the panda panda okay I'm choosing SnoopyWe'll be right back.
Oh. Yeah, that's so much better than mine. Yeah. และนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าตาของเรา You okay? It's okay. I need to admit yours is much better than mine. I like decorate and design. Yeah. I am not artist. Yeah, I am not like that. Okay, นี่ก็เป็นเรียกว่าชมหน้าของเค้กเรียกว่าเป็นเค้กบราวนี่ไหมครับกาโต้ช็อกโกแลตเป็นเค้กช็อกโกแลตเป็นเค้กช็อกโกแลตเป็นกาโต้เอาเป็นว่านะฮะถ้าใครอยากจะมาลองกินอยากจะมาลองทำหาความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารก็สามารถมาที่ ABC Cooking Studio ได้ในวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณครูนัทมากๆนะครับผมขอบคุณครับและในสัปดาห์หน้านี้นะฮะแกปเปิร์ดแคลนเนี่ยจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไปเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรในรายการฝรั่งเดย์นะครับติดตามชมกันแล้วฮะทุกวันอังคารเวลา 5:00 น.ครับทาง bakaboo.tv ครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด like everything จริงๆแม่ครับโอเคสัปดาห์หน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสนใจมั้ยฮะอันนี้โอเคสวยงามมั้ยฮะ